มนุษย์ได้เข้าสู่ยุคสมัยแห่งอวกาศเหล่าเอเลี่ยนลุกลามไม่จบสิ้นมนุษยชาติต้องพบกับวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ทุกแห่งต่างตกอยู่ในอันตรายแต่ความยุติธรรมยังยืนหยัดและตอบรับเสียงเรียกหาในการปกป้องมนุษยชาติสมรภูมิครั้งใหม่ทั่วโลกอุบัติขึ้นด้วยหน่วยคอนท่าพวกเรากลับมาแล้วให้เสียงภาคไทยโดยพันธมุตมุตไปไหนวะเอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอนท่าฮะหลายคนหลายคนนะครับที่เคยเล่นเกมคอนท่าในฉบับยุค90นะครับยุคที่แบบว่าเกมตลับเกมเพย์วันอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่ามีหลายคนที่เคยเล่นนะในฉบับต้นฉบับเลยนะครับบอกไว้เลยว่ายุคนั้นเนี่ยเกมนั้นเป็นอะไรที่แบบโคตรมันที่สุดแล้วเกมคอนท่าต้องมีติดแล้วล่ะในเกมนึงฮะผมอยากจะบอกว่าเกมนี้เขามาทำเป็นทำใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบกราฟิกฮะสวยขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ในคงในความเป็นคอนท่าอยู่ฮะแล้วก็เล่นง่ายกว่าเดิมด้วยระบบภาษาไทยนะครับขอบอกไว้เลยนะครับว่าเสียงภาคจะเป็นภาษาไทยฮะภาคโดยทีมงานพันธมิตรนะครับผมโอ้เป็นไงแค่พูดก็มันแล้วฮะมีหลายโหมดด้วยกันนะครับใครที่สนใจเสพเนื้อเรื่องโดยตรงนะครับไปที่โหมดเนื้อเรื่องฮะมันจะเป็นด่านอย่างงี้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงครับอันนี้ขอแนะนำโหมดก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ที่ผมเพิ่งเล่นผ่านมานะครับมาเป็นด่านนี้แล้วด่านแรกๆนี่จะได้3ดาวฮะช่วงแรกๆจะได้3ดาวแต่ช่วงหลังๆจะได้2ดาวมาเรามาดูโหมดต่อไปดีกว่าครับผมโหมดนี้เป็นโหมด PVP ฮะโหมดนี้จะเป็นโหมดแบบว่าเล่นแบบเจอคนออนไลน์ด้วยกันนะครับผมซันโหมดรู้สึกว่ายังไม่เปิดนะครับไม่เป็นไรฮะขอติดตามกันนะครับว่าจะเปิดตอนไหนฮะเราไปที่ดวลโหมดฮะโหมดนี้จะเป็นแบบบวกกับคนออนไลน์ด้วยกันนะฮะจะมีวอร์มอัพสมรภูมิฮีโร่และอีกอันนึงก็ยึดฐานที่มั่นนะฮะรู้สึกว่าน่าจะปลดล็อกตามเลเวลนะฮะอันนี้ก็คอยติดตามเอาเลยครับว่าจะเปิดตอนไหนนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงฮะออกแป๊บนึงโหมดต่อไปจะเป็นโหมดรายวันนะครับผมโหมดแรกจะเป็นกิจกรรมโหมดนะฮะปลดล็อกที่24ฮะเลเวลปลดล็อกตามเลเวลฮะแต่ตอนนี้ผมปลดล็อกโหมด1ชีวิตนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวปืนแล้วกันนะครับว่าปืนในเกมเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างครับมาที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นปืนสีม่วงตรงนี้ฮะเป็นปืน AK ตรงนี้อันนี้คือผมเติมเอานะฮะเติมครั้งแรกเขาจะแจกปืนนี้มาให้เลยนะครับผมอันนี้คือปืนทั้งหมดที่ผมมีเลื่อนมาข้างล่างนี้เป็นชิ้นส่วนอาวุธนะครับเมื่อเราทำภารกิจหรือว่าเล่นหมดเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าเราผ่านด่านเนี่ยเราจะได้ชิ้นส่วนของปืนตรงนี้มาทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็ไล่เก็บไปนะครับเพื่อปลดล็อกปืนตรงนี้นะฮะอันนี้เรามาดูปืนในเกมนี้กันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างครับรู้สึกว่าเกรดแรสุดจะเป็นเกรดเอสนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะได้ยากเหมือนกันอันนี้ก็แรงตามเกรดนะครับปืนทุกอันนะครับสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับต่อเมื่อคุณต้องสุ่มเอาเท่านั้นนะครับจากร้านค้านะครับไปสุ่มเอาปืนบางเกรดบางอันนะครับจะได้จากภารกิจหรือกิจกรรมนะครับส่วนปืนรู้สึกว่าถ้าปืนแบบ SS อย่างเงี้ยน่าจะสุ่มเอานะครับสุ่มจากร้านค้านะครับอ๋อรู้สึกว่าถ้าได้เกรด S เนี่ยรู้สึกว่าเกมคอนท่าเนี่ยเป็นเกมอะไรที่ชิวๆไปแล้วนะฮะโอเคท่านผู้ชมฮะสังเกตตรงภารกิจตรงล่างมุมขวานะฮะคุณกดไปเลยครับเราสามารถมารับของหรือว่าเรามาทำกิจกรรมเพื่อปลดล็อกของตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมระบบกองพลใช้งานได้แล้วเข้าร่วมกองพลจะได้รับทรัพยากรจำนวนมากอะไรวะรู้สึกว่าสร้างกองพลด้วยตัวเองจะสร้างแคนนะครับผมของคนอื่นว้าวสร้างแคนครับจัดไปดิครับผมจะคิดกดสร้างกองพลนะฮะอันนี้ขอตั้งชื่อนิดนึงครับเป็นคำท้ายของรายการแล้วกันนะฮะกีลิกเกอร์มันต้องเป็นคำว่าลิกเกอร์ใช่ไหมครับลิกเกอร์นี่คือชื่อแคนของผมนะครับสำหรับใครที่เล่นคอนท่าแล้วไม่มีแคนอยู่นะครับสามารถพิมพ์คำว่าลิกเกอร์นะครับค้นหาชื่อแคนได้ครับอันนี้ผมขอเลือกตากองพลก่อนนะฮะจะเป็นมุมขวามือสุดแล้วกันนะครับน่าจะเท่สุดแล้วมั้งอันนี้ความคิดเห็นตัวนะนี่คือสร้างกองพลครับเรียบร้อยใครที่ไม่มีแคนอยู่สามารถมาอยู่กับผมได้นะครับผมเปิดอยู่นะฮะมาโอเคฮะอันนี้เราจะเข้าสู่โหมดเนื้อเรื่องกันนะครับผมอันนี้ผมจะมาเล่นโหมดเนื้อเรื่องให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงฮะอั
อันนี้ตัวละครตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ผมจะเล่นเป็นตัวผู้หญิงตรงนี้แล้วกันนะครับชื่อชิน่านะครับไม่รู้ว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะโอเคเริ่มฮะรอโหลดแป๊บนึงฮะดูเหมือนที่นี่จะเป็นนี่ครับนี่เป็นไงภาคพันธมิตรเขาภาคด้วยครับเป็นไงโอ้โหเพิ่มอรรถรสในการเล่นนะครับมันไงจังหวะนี้เลเซอร์โอ้โหตัวนี้เป็นสกิลแบบว่าสามารถยิงเลเซอร์แล้วฮะอย่างเท่อันนี้ภารกิจนี่จะดูจากตรงซ้ายมือนะครับที่ว่าเราจะผ่านภารกิจได้ก็ทำตามคำภารกิจอยู่ซ้ายมือนะครับนี่ลิ้นกูรัวอะไรวะเนี่ยโอเคจังหวะนี้เอากูยิงอะไรกูโอเคมาครับอันนี้คือรู้สึกมินิบอสจัดไปครับเรียบร้อยฮะมาการบังคับค่อนข้างจะไม่น่ายากแล้วกูยิงอะไรวะเนี่ยโอเคได้อยู่มาเข้ามาโอเคน่าจะได้อยู่ครับช็อตนี้ไม่น่ายากแต่รู้สึกว่าลูกกระสุนเยอะเลยลอยมาเป็นลูกเห็บเลยฮะโอเคครับสเต็ปเรามีอยู่ครับโอเคโดดๆเหมือนมาริโอฮะโอเคเล่นง่ายฮะอันนี้ระเบิดนี่กระจายด้วยเป็นไงโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับผ่านฮะเห็นไหมครับเล่นไม่น่ายากฮะเล่นง่ายๆนิดเดียวฮะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงครับโอเคด่านต่อไปมาเฮ้ยเดี๋ยวผมกดผิดผมจะเอาไอเทมปืนโอ้โหไม่ถึงว่ะนิดเดียวอ้าวเฮ้ยบอสใหญ่มาแล้วทุกทีแหลกเลยฮะโอเคมาบอสละเราต้องยิงข้างหลังมันนะครับรู้สึกว่าถ้ามันตั้งเกราะป้องกันเนี่ยเราจะยิงมันไม่ค่อยเข้านะครับเราต้องยิงแอบหลบจุกนี่ฮะเราจะยิงไม่ค่อยเข้าฮะเราต้องจุกหลบไปข้างหลังยิงจุดที่อ่อนที่สุดยิงตูดแป้งเอาส่งลูกน้องมาอีกเหรอมาเด้หลบหลบยิงนี่โอ้โหสเต็ปจุกมายิงไม่ถูกมืออ่ะอย่าให้มันตั้งถ้าสมมติว่ามันตั้งป้อมอย่างนี้ครับเราต้องจุกลงไปข้างหลังครับแล้วก็ยิงปุ้มนี่สเต็ปโคตรจุกเอากูยิงไปไหนวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหมันส่งลูกน้องแล้วโอ้โหมาเอ้ยไม่ถึงกระโดดไม่ทันโอ้โหเลือดโอ้โหเอ้ยโอ้โหปุ๊บโอ้โหตั้งป้อมอีกแล้วมายิงมันก้าได้อยู่จังหวะนี้ได้อยู่โอ้โหมันจะตายแล้วครับรู้สึกว่าจุกรอบนี้ใครครับเลเซอร์ยิงเรียบร้อยเป็นไงฮะง่ายนิดเดียวแถมมันด้วยฮะโอ้โหโอ้โหนี่ผมได้2ดาวครับเมื่อกี้เลือด HP ต้องมากกว่า50นะครับผมได้น้อยกว่าก็เลยตามนี้ฮะเป็นยังไงกันบ้างครับในโหมดเรื่องฮะโหมดต่อไปจะเป็น PVP นะเราเป็นดวลโหมดแล้วกันนะครับเราจะไปเล่นกับคนอื่นนะฮะอันนี้เราจะไปเล่นแบบโหมดแบบสมรภูมิฮีโร่แล้วกันนะครับมาเกมนี้นะครับสามารถเลือกตัวละครได้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับผมมาอันนี้ผมจะเลือกเป็นตัวแรกเป็นตัวผู้หญิงนะครับตัวสาวน้อยน่ารักนะครับชีน่านั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับจับคู่ครับอ้าวเรามาเจอครับใครครับเนี่ยผมว่าน่าจะโหดน่าดูฮะเราต้องแบบเราต้องถ่อมตัวเองไว้ก่อนนะครับเราต้องชมคนอื่นให้มันเทพไว้ก่อนนะครับมารอโหลดแป๊บนึงนะครับรอโหลดสักครู่นึงอันนี้แข่งเน็ตกันใช่ไหม โอเคครับ97แล้วครับผม97แล้วครับโอเคครับเริ่มเกมแล้วครับยิงสัตว์ประหลาดก่อนเลยครับมารู้สึกว่ามันอยู่ฝั่งนู้นครับได้ครับมาแล้วมาเด้โอ้หูยแรงมึงแรงกับกูเหรอมาเอ้ยกระสุนอะไรอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอเก็บเอ้ยเดี๋ยวขอเก็บกระสุนก่อนมาเด้รู้สึกว่าน่าจะยิงแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับเอากูเล็งอะไรเนี่ยหนีเต็มมาโอ้โหยืนบวกอย่างนี้เสร็จดีครับว้ามาเฮ
เอ้ยมันว่ะเป็นไงครับรู้สึกว่าผมยิงฆ่าตัวแรกตายมันจะเอาอีกตัวนึงมาแทนเห็นไหมเฮ้ยมันเอาตัวสายฟ้ามาว่ะได้อยู่มาเลเซอร์ผมแรงนะครับผมเวล3นะครับมันเพิ่งเวล2กว่าไอ้หืมคลิปใหญ่ว่ะคลิปใหญ่เก็บของนะครับรู้สึกว่าได้โล่ฮะมาดิมึงคิดว่าเร็วกว่าสายฟ้าเอายืนโง่ๆอย่างงี้อย่าดิขอเก็บปืนก่อนกระสุนปืนก่อนโอ้โหสเต็ปเราเทพกว่าครับเรียบร้อยครับว้าผมเวล4แล้วครับจัดการไป2ตัวแล้วครับตัวมันตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้หญิงเหมือนกันครับมาดิโอ้สเต็ปเราต่างกันครับมันทำอะไรครับมันยืนนิ่งๆฮะโอ้โหอันนี้ก็เสร็จโจนอีกครับโอ้โหอย่างงี้นี่เรียบร้อยครับโอ้โหมาดิเรียบร้อยทริปเปิลคิวฮะซูมอะไรโอเคเรียบร้อย3ต่อ0นะครับนี่ไร้พ่ายฮะชนะต่อเนื่อง3ครั้งครับมาได้อยู่ฮะได้อยู่สนุกดีครับเปลี่ยนโหมดกันบ้างดีกว่าฮะอันนี้เป็นโหมด PVP เหมือนเดิมฮะแต่ว่าเราจะเป็นเล่นในโหมดแบบว่า 1-1 วอร์มอัพนะครับมาเราจะเจอคนเทพหรือเปล่าครับอันนี้ผมจะใช้เป็นตัวสายฟ้าแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าปืนมันขาดไปครับขออัพดาวแป๊บนึงฮะนี่เราสามารถอัพดาวได้ตรงนี้ครับผมนี่เพิ่มเป็น2ดาวนี่โอเคฮะแต่รู้สึกว่ามันไม่แรงเท่าปืนสีม่วงว่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแป๊บนึงฮะเราจะเปลี่ยนเป็น AK เกรดสีม่วงเกรด A ตัวนี้ครับเรียบร้อยฮะกดเริ่มเลยครับเพื่อความเสียเวลาเอาครับเราจะเจอคนเทพๆหรือเปล่าครับรอโหลดก่อนฮะสักครู่นึงนะครับผมในการจับคู่โซโล่ฮะผมบอกเลยว่าเป็นเกมเฮ้ยได้แล้วครับมาค่อนข้างจะโหลดเร็วมากนะครับโหมดโซโล่มันนะไอเราอะโคตรกากเลยมันไป 100% แล้วผมเพิ่ง 30% เองโอ้โหเฮ้ย 80 แล้วครับมาได้อยู่จังหวะนี้ได้อยู่ฮะเลือดอยู่ตรงกลางนะครับด่านนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมกดอัดไปหรือเปล่าโอเคอัดอยู่นึกว่าไม่ได้อัดได้อยู่มาอย่างโหดจังโหดเอ้ยโซโล่แม่งโหดว่ะโอ้โหได้มาดิแม่งได้ไอเทมไปด้วยครับเดี๋ยวผมขอจู้ก่อนต้องใช้สเต็ปนิดนึงครับมาโอ้โหปืนกูแรงกว่าฮะยังไงครับยิงต้องโชว์สเต็ปนิดนึงเรียบเอ้ยโอ้โหได้พอดีครับตัวแรกฮะโอ้ได้เฟิร์สปัดจากมันนะครับผมเอ้ยผมดีก่อนเอ้ยผมดีก่อนขอนี้ก่อนโอ้เอ้ยขอเอาไอเทมข้างล่างก่อนนิดนึงนิดเดียวโอ้นิดเดียวเองมาพร้อมแล้วครับได้รับยิงมาเอ้าทำไมมันนิ่งอ่ะเอ้าอะไรครับทำไมมันนิ่งอ่ะไม่เรียกไปซักผ้าเหรออะไรครับเนี่ยโอ้โหเอ้าหนีซะงั้นโอ้โหสงสัยแม่เรียกไปซักผ้าโอเคฮะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเกมคอนท่ารีเทิร์นนะฮะเล่นไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมแถมกราฟิกสวยงามนะครับแล้วก็ตัวละครให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงอาวุธปืนด้วยนะฮะแล้วก็อ่านค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยนะฮะสำหรับคนที่เล่นคอนท่าอยู่แล้วไม่มีแคนนะครับสามารถเข้ามาแคนผมได้นะครับแคนชื่อลิเกอร์นะฮะเป็นไงบ้างครับเกมคอนท่ารีเทิร์นนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม